จะมีโอกาสต้อนรับพี่น้องในเช้าวันนี้ด้วยความรักของพระเจ้านะครับถ้าใครมาเป็นครั้งแรกกรุณายกมือขึ้นอีกสักครั้งได้ไหมครับเรามีโอกาสปรบมือต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมที่จักรของเราอีกสักครั้งนะครับด้วยความรักของพระเจ้านะครับอยากหนุนใจพี่น้องว่าแม้ว่าเราอาจจะมีความจำกัดบ้างนะครับในเรื่องที่จอดรถคือเรากำลังจะพัฒนาเรื่องนี้อยู่กำลังจะประชุมกันมาหลายเดือนแล้วนะครับเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็อยากพี่น้องอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามเราต้อนรับทุกๆคนที่มาคริสตจักรนะครับเราต้อนรับแม้ว่าท่านจะ เดินทางมาจากที่ไหนก็ตามนะครับเรายินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคนนะครับด้วยความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องหันไปบอกคนใกล้ๆได้ไหมครับว่ายินดีต้อนรับท่านเสมอในการเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้านะครับการประชุมของคริสเตียนการประชุมคริสเตียนเนี่ยเป็นการในภาษาเดิมเนี่ยใช้คำว่าassembly นะครับก็คือการประชุมขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการประชุมเรามีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำในการประชุมของเรานะครับดังนั้นผู้เทศไม่ใช่เป็นเจ้าของในการนำประชุมแต่เป็นผู้ที่นำพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทาสของพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นผู้ที่นำให้เราได้พบกับพระเจ้านั้นเราจึงใช้คำว่าที่ประชุมขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นเองที่ประชุมองค์พระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในวันอีสเตอร์ในวันแรกที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ว่าคนมากมายได้มาร่วมประชุมกันต่อหน้าพระพักของพระเจ้ารับฤทธิ์เดชของพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายจึงเข้ามาประชุมร่วมกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่มาร้องเพลงมาชมสิ่งต่างๆแต่ว่าเรามานมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญเอเมนไหมครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเช้าวันนี้เรามาเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์เมื่อพูดถึงวันอีสเตอร์เนี่ยทุกๆปีเราจะนึกถึงคำหนึ่งก็คือคำว่าชัยชนะชัยชนะพี่น้องที่รักครับคำว่าชัยชนะเนี่ยมีความหมายอย่างไรกับชีวิตของเรานะครับมนุษย์แสวงหาชีวิตที่มีชัยชนะใช่ไหมครับไม่มีใครอยากใช้ชีวิตในความพ่ายแพ้หมดหวังเราทุกคนอยากเห็นชัยชนะบางอย่างในชีวิตนะครับชัยชนะเหนือความยากจนตอนที่ผมมีโอกาสได้เรียนหนังสืออยู่ก็จะพูดเรื่องนี้มากเลยว่าเราจะมีแผนอย่างไรนะฮะเรื่องของชนะความยากจนในประเทศนะเราไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงแต่ว่ามันก็มีความพยายามที่จะพูดเรื่องนี้นะครับหรือแม้แต่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมักจะแสวงหาทำยังไงเราจะมีชนะเหนือความล้มเหลวทำอย่างไรเราจะมีชนะในการทำงานให้ได้ดีทำอย่างไรเราจะมีชนะในชีวิตของเราแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยสะท้อนออกมาว่าเราอยากเห็นชีวิตของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราอยากเห็นชีวิตก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากหนุนใจว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเริ่มต้นสิ่งนี้ให้กับเราแล้วที่กางเขนของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งจุดเริ่มต้นชัยชนะของพระองค์เนี่ยจะนำมาถึงผลแห่งชัยชนะในด้านต่างๆในชีวิตของเรานะครับผมจะมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์กับพี่น้องฟังใน1โครินธ์บทที่15ข้อ57ด้วยกันพี่น้องเราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันในเวลานี้นะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ57บอกว่าสาธุการแต่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นศูนย์กลางความเชื่อของคริสเตียนจึงไม่ใช่หลักการที่ดีๆหรือหลักการพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เพียงแค่เรามีชุมชนที่เต็มด้วยความรักเท่านั้นหรือเรามีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีกว่าคนอื่นแต่ศูนย์กลางความเชื่อคริสเตียนคือองค์พระเยซูคริสต์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์การที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อเราดังนั้นชีวิตคริสเตียนจึงตั้งอยู่บนความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่วันนี้และสืบไปเป็นนิจเอเมนไหมครับความเป็นบุคคลของพระองค์สะท้อนออกมาในชีวิตของเราในความเชื่อของเราแล้วเมื่อเราเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์สิ่งอื่นๆจะตามมาไม่ว่าจะเป็นหลักการดำเนินชีวิตตามหลักของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จในการงานการดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นอย่างไรนะครับดังที่จริงแล้วคริสตจักรจะมีเรื่องพวกนี้อยู่มากมายนะครับเป็นผลมาจากการที่เราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามผลของการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าจะเป็นผลอย่างมากเมื่อเราเชื่อ
และให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเรานั้นเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าเมื่อเราเรียกพระองค์ว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราความเชื่อของเราจึงตั้งมั่นคงแข็งแรงบนความจริงของพระเยซูคริสต์และความจริงของพระเยซูคริสต์ในการฟื้นประชนนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นมั่นคงไปตลอดชีวิตและมีชัยชนะมากขึ้นและมากขึ้นในการดำเนินชีวิตดังนั้นอีสเตอร์จึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นการแต่เป็นการประกาศการที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์นะครับเช้าวันนี้ผมได้หนุนใจพี่น้องว่าการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าเป็นจริงการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่เพราะว่าถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ทรงฟื้นพระชนอาจารย์เปาโลก็เขียนในโครินธ์ในโครินธ์บทที่15บอกว่าอะไรครับก็การเทศนาของเราจะกลายเป็นเรื่องโง่ๆการเทศนาของเราก็อนิจจังเพราะมันไม่มีข้อดีอะไรเลยเป็นการเพียงแค่หลอกตัวเองเท่านั้นแต่เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นพระชนอุโมงค์ว่างเปล่าทำให้เรารู้ว่าการฟื้นของพระเยซูคริสต์นั้นทำให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงไถ่เราทั้งหลายดังนั้นเองในเช้าวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เรามั่นคงในความเชื่อในเรื่องการฟื้นประชนขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับเราควรมีท่าทีอย่างไรในเช้าวันนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ประทานชัยชนะนะครับหัวข้อวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ประทานชัยชนะนะครับเราควรมีท่าทีอย่างไรครับก็คือเราควรจะเข้ามาพึ่งพาพระเยซูคริสต์ทูลขอชัยชนะในชีวิตของเรานะครับประการที่หนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์คือกุญแจแห่งชัยชนะพระเยซูคริสต์คือกุญแจแห่งชัยชนะคือทางแห่งชัยชนะในชีวิตพระองค์ได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานั่นเป็นการชี้ให้เราเห็นว่าพระองค์เป็นทางแห่งชัยชนะพระองค์เป็นผู้เปิดประตูแห่งชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นั้นเราจึงเห็นได้ว่าชัยชนะของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่กางเขนของพระองค์เริ่มต้นที่กางเขนของพระองค์ที่กางเขนนั้นในพระธรรมของพระเจ้านั้นบอกว่าในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษบาปทั้งหลายโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นเองเนี่ยเราเห็นว่าชัยชนะเริ่มต้นที่กางเขนชัยชนะของพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นที่พระองค์เองสิ้นพระชนม์ที่กางเขนของในช่วงเวลาที่พระองค์ได้เสด็จมานั่นเองนะครับแล้วการเขนนั้นเราเห็นได้ว่าเป็นที่ที่พระองค์ทรงจ่ายราคาเพราะบาปของเราการเขนเป็นที่แห่งการยกโทษบาปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีการอธิษฐานเรียกว่า Good Friday ใช่ไหมครับทำไมถึงเรียก Good Friday ครับไม่ใช่ว่า Bad หรือว่าทำไมมันการสิ้นพระชนม์มันเป็นสิ่งดีได้ยังไงการตายแม่งเขียนมันไม่น่าดีได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่เราเรียกว่ากู๊ดไฟเดย์เพราะว่าพระเยซูทรงฟื้นเรียกว่ากู๊ดเพราะว่าอะไรครับสิ่งดีเพราะอะไรครับเป็นวันศุกร์ประเสริฐเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายเพราะชำระบาปเราและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นดังนั้นเองเนี่ยการที่พระองค์ทรงตึงที่กางเขนนั่นเองนั้นมีผลนะครับทำให้เรานั้นได้รับความรอดในพระเยซูได้รับความรอดในพระเยซูแล้วก็การฟื้นของพระเยซูคริสต์นั่นเองเนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายดังนั้นเราเห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยจะต้องมาถึงวาระแห่งความตายทุกๆคนไม่มีใครที่ไปไม่ถึงนะครับเมื่อเช้าผมเทศนาบอกว่าแม้แต่ดาราดังวันหนึ่งเขาก็ต้องตายคนหน้าตาดีคนรวยคนจนทุกคนมาถึงจุดวาระก็คือชีวิตนั้นต้องจากไปนะครับในความต้องพบกับความตายและบางคนเราเคยมีประสบการณ์ได้เห็นคนที่ตายต่อหน้าเนี่ยก็มีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าชีวิตเนี่ยมันจบอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่มีการฟื้นขึ้นเนี่ยชีวิตก็เหมือนไร้ความหมายใช่ไหมครับแต่ว่าพระเยซูเนี่ยได้เชื่อและเห็นว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายนิรันดร์พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายนิรันดร์ดังนั้นเองเนี่ยความตายจึงไม่ใช่จุดจบนิรันดร์ของชีวิตของเราอีกต่อไปและสิ่งนี้เองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเราเชื่อและวางใจที่กางเขนของพระเยซูเมื่อชีวิตไม่ได้
จุดจบที่ความตายนิรันดร์เนี่ยมันจะมีผลอื่นๆตามมาอีกมากมายนั้นชัยชนะของพระเยซูคริสต์การเขนจึงสำคัญมากมีชัยชนะเหนือความบาปมีชัยชนะเหนือความอ่อนกำลังของเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นเองเมื่อเราสารภาพด้วยความเชื่อด้วยปากและด้วยใจว่าเรายอมรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่การเขนนั่นเองเนี่ยเราจึงกลายเป็นคนที่รับการอภัยบาปรับการไถ่โดยพระองค์คริสต์โดยองค์พระเยซูคริสต์และการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยจึงทำให้เรามั่นใจนะครับมั่นใจว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้เราได้รับชีวิตที่เป็นชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับในโคโลสีบทที่1ข้อ13บอกว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักยิ่งของเราทั้งเช้าวันนี้ดึงอย่างหนุนใจพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเนี่ยนะครับดูเหมือนเป็นความมืดมนดูเหมือนมีอำนาจมากมายแห่งความมืดที่ปกคลุมพระองค์อยู่แต่พระองค์มีชัยชนะแล้วเมื่อพระองค์มีชัยชนะพระองค์ก็นำเราจากอำนาจแห่งความมืดเข้ามาในอำนาจของความสว่างพี่น้องลองนึกภาพดูว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นศุกร์ประเสริฐใช่ไหมครับแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นก่อนหน้านั้นเนี่ยสาวกของพระเยซูติดตามพระองค์เป็นไงครับมีความตื่นเต้นร้อนรนมีความเชื่อมากมายแต่พอพระเยซูถูกตึงที่กางเขนทุกคนผิดหวังทุกคนล้มเหลวทุกคนรู้สึกเฟลไปหมดใช่ไหมครับพระเยซูถูกอะไรครับกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะพระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์ถูกตึงที่กางเขนนั้นเพราะว่าพระองค์อ้างว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้นะครับไม่ได้ทำบาปอะไรเลยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ถูกตึงที่กางเขนอย่างไม่ยุติธรรมดังนั้นเองการที่พระองค์ทรงพระชนอยู่และทรงฟื้นขึ้นเป็นการพิสูจน์ว่าอำนาจแห่งความสว่างของพระองค์นั้นสามารถเอาชนะความมืดได้อำนาจแห่งความสว่างของพระเจ้าชนะพวกผีวิญญาณชั่วต่างๆได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับและอำนาจแห่งความสว่างของพระเจ้าเนี่ยก็จะช่วยให้เรานั้นกลายเป็นคนที่มีสถานะใหม่คือความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเป็นคนแห่งความชอบธรรมดังนั้นเองพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แบบบาปเรานั้นเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่ชอบธรรมคำว่าการเป็นคนที่ชอบธรรมนั้นคือเป็นสถานะที่พระเจ้าประทานให้กับเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเมื่อเรายอมรับว่าพระเยซูทรงตายแทนเรานะครับที่กางเขนแล้วนั้นวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเมื่อเราตายฝ่ายร่างกายเราจะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์อย่างแน่นอนนั่นคือคำสัญญาของพระเจ้าพี่น้องวันนี้จึงอยากหนุนใจว่าการยกโทษบาปของพระเจ้าและเมื่อเราดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์เนี่ยพระองค์จะประทานความรอดให้กับเราในลักษณะ2 อย่างด้วยกันหนึ่งแน่นอนพระองค์ทรงไถ่เราให้ได้รับความรอดจากฤทธิ์อำนาจของบาปและความตายนิรันดร์ประการที่2คือพระองค์ทรงให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าเพราะความตายนั้นไม่ใช่แค่การทำผิดแล้วชดใช้โทษเท่านั้นและก็การที่พระเยซูมาชดใช้แทนเราเท่านั้นแต่ความตายคือการแยกออกนะครับเมื่อเช้าผมได้หนุนใจในพี่น้องแล้วว่าการตายคือการแยกออกการตายทำให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้าใช่ไหมครับถูกแยกออกจากพระเจ้าความบาปแยกเราจากพระเจ้าความตายทำให้พระเยซูคริสต์ที่กางเขนแยกออกจากพระบิดาเช่นเดียวกันเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าการฟื้นพระชนม์ทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้านะครับการคืนพระชนม์ทำให้เรากลับคืนดีครับและกลับคืนดีต่อคนที่อยู่ใกล้ๆเราคนที่เรารักทำให้เราสามารถที่จะเชื่อในฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นพระชนม์ได้ดังนั้นเองฤทธิ์เดชแห่งการเข็นของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชแห่งการชำระบาปแต่ฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์คือเป็นฤทธิ์เดชแห่งการทำให้เราเป็นคนใหม่เป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่รับการสร้างใหม่ดังนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์อย่างไม่ยุติธรรมพระเยซูสามารถมีชัยชนะสิ่งเหล่านั้นได้พระเยซูสามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เราพบในสังคมได้เพราะอะไรครับเพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เอาชนะได้ความมืดความไม่ยุติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์นั่นเองนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเราเมื่อเราติดตามพระเจ้าเนี่ยเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้พี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์จึงเขียนไว้บอกว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราเรียนแบบอย่างพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ทรงให้เราได้รับความชอบธรรมโดยการฟื้นพระชนของพระองค์การฟื้นพระชนของพระองค์จึงเป็นการที่พระองค์ช่วยเรา
ให้เราสามารถได้สถานะใหม่นั้นอย่างมั่นคงสมมติว่ามีในชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นคนชอบทำได้เลยจริงไหมเพราะเราทุกคนก็มีบางอย่างที่เราทำผิดบาปอยู่เสมอนะครับความบาปเนี่ยทำให้เราไร้ความชอบธรรมที่สมบูรณ์เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำที่ดีได้หรือบางครั้งเราทำตามใจในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันขณะที่เราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เนี่ยพระเยซูบอกว่าเข้ามาพึ่งพาในฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์จะทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมได้สิ่งเหล่านี้มาโดยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างไรพระองค์ก็สามารถช่วยเรานั้นมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ได้นั้นการฟื้นประชนของพระองค์คือการให้เรานั้นมีสถานะใหม่และมีการดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือความชอบธรรมของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับ ดังนั้นสถานภาพนี้ก็เหมือนมาโดยความเชื่อพระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์จึงบอกว่าเราทั้งหลายเปรียบเหมือนภาชนะใหม่ที่ได้รับการชำระแล้วเกิดประโยชน์ในงานของพระเจ้ามากมายมี มีน้องที่รักครับมิเชลีคนหนึ่งใช่ครับที่บอกผมบอกว่ามีเขาไปช่วยเด็กที่ยากจนนะแล้วก็เป็นมีปัญหาทางสมองหลายคนมาเชื่อพระเจ้าคำถามคือว่าถ้าพระเจ้าชำระเขาแล้วเนี่ยเขาได้รับความรอดแต่เขาจะสามารถใช้ชีวิตในชีวิตใหม่กับพระคริสต์หรือว่าชีวิตที่ไปถึงความไพบูลย์ความดีของพระเจ้าได้อย่างไรนะคำถามคือว่าเขาอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนกับคนที่ปกติแต่ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาได้พระเจ้าจะเปลี่ยนเขาได้ดังนั้นหลายคนได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขามารู้จักพระเจ้าจากจุดที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เขาสามารถช่วยตัวเองได้จากจุดที่เขาไม่สามารถจะเอาชนะได้เขาสามารถเอาชนะได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั่นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจึงไม่เป็นฤทธิ์อำนาจที่มีการเปลี่ยนแปลงเราจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคริสเตียนเนี่ยจึงเริ่มต้นที่การเขียนการชำระบาปการให้อภัยบาปและการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือการเปลี่ยนให้มีความชอบธรรมโดยการฟื้นขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยเราเปลี่ยนและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ช่วยเราดำเนินชีวิตในปัจจุบันฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ก็จะช่วยให้เราไปถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นชัยชนะในชีวิตคริสเตียนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เสื่อมลงกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าไถให้ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะทำนะครับดังนั้นเองเนี่ยนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากางเขนเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการที่บาปถูกชำระแต่ทำลายอำนาจบาปที่ครองใจเราด้วยนะครับเหมือนที่อาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าได้ตายแล้วกับพระคริสต์บัดนี้ข้าพเจ้าตัวเก่าไม่ใช่ข้าพเจ้าตัวเก่าที่มีชีวิตอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากที่เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับถ้าอาจารย์วีระชัยเคยได้เขียนประโยคนี้ไว้นะครับก็เลยมาโค้ชให้กับพี่น้องได้ฟังกันนะครับดังนั้นเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคริสเตียนจึงเป็นเรื่องของชัยชนะการชัยชนะชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นการเพียงแค่เราพยายามเอาชนะบางอย่างเพื่อจะได้บางอย่างเท่านั้นแต่การที่เราเห็นชัยชนะในที่กางเขนของพระคริสต์เนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสมควรรับการสรรเสริญพระองค์เสด็จมาใช่ไหมครับพระองค์ยอมถ่อมใจจนกระทั่งความมรณาที่กางเขนเพื่อรับใช้เราทั้งหลายให้เรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าและพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นดังนั้นเองชีวิตคริสเตียนจริงไม่ใช่เป็นระบบศาสนาที่เราพยายามจะได้บางอย่างเข้ามาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนตามอย่างพระองค์เป็นการที่เรายอมให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นการที่เราพยายามที่จะทำให้อีโก้ของเราลดลงและให้ความดีของพระเจ้าเอาชนะในชีวิตเรามากขึ้นเอเมนไหมครับถ้าเมื่อเราเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นชัยชนะที่แท้จริงได้ทั้งชัยชนะที่แท้จริงจริงไม่ใช่เป็นการที่เราพยายามให้ตัวเองมีชัยชนะเพราะตัวเองสำคัญแต่เพราะว่าพระคริสต์ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเรา
ั้นชีวิตพระคัมภีร์จึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงคือชีวิตเก่าล่วงไปแล้วชีวิตใหม่เกิดขึ้นในเราถ้าพระเยซูอยู่ในเราชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นในเราเอเมนไหมท่านในเราแล้วบางทีเราก็เหมือนกับที่เราพยายามพูดอยู่เสมอว่าเราต้องตายแต่ตัวเองทุกวันนะถ้าเราไม่ตายตัวเองทุกวันเนี่ยเราจะแบกการเขียนตามพระองค์ยากลำบากดังนั้นเมื่อเราตายตัวเองทุกวันยิ่งเราตายแต่ตัวเก่ามากเท่าไหร่สิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในชีวิตเรามากขึ้นเท่านั้นเอเมนไหมครับพระเยซูคริสต์จะทำงานในชีวิตเรามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเรายอมให้ชีวิตของเรานั้นได้ลดลงทีนี้ถามว่าพระเยซูคริสต์ทรงสร้างเราให้มีกายมีจิตใจมีจิตวิญญาณถ้ากายนี้บาปแสดงว่าเราต้องทำร้ายกายนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่หลายคนนั้นเข้าใจผิดพระเยซูคริสต์ทรงสร้างชีวิตมาครบบริบูรณ์นะครับร่างกายเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าสร้างแต่แน่นอนเมื่อเราได้รับอิทธิพลพระบาปมันก็ถูกครอบงำเนื้อหนังแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่พระองค์จะนำมาชัยชนะคืออะไรในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาพระองค์ประทานกายใหม่ให้กับเราและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่พระเจ้าต้องการให้เราไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูชัยชนะที่ไปถึงความดีของพระเจ้ามากที่สุดในร่างกายนี้เราไม่สามารถไปถึงได้นะครับแต่ว่าครับผมขอบคุณครับแต่ว่าในแผนการของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการให้เราไปถึงทุกคนแม้คนที่มีปัญหาทางความจิตใจใช่ไหมครับหรือบางคนเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก็ตามเนี่ยแต่วันหนึ่งเมื่อเขาไปอยู่ถูกเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากแต่ว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับในกายใหม่แห่งพระสิริของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระองค์มีน้ำพระทัยกับชีวิตของเราทั้งหลายนั้นการฟื้นประชนในวันอีสเตอร์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การเอาชนะนิสัยบาปบางอย่างหรือการเอาชนะความยากลำบากสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่ตามมาเป็นฤทธิ์เดชที่พระเจ้าช่วยเราเพื่อย้ำให้เราเข้าใจว่ามีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงไปถึงชีวิตนิรันดร์ที่ดีงามที่พระเจ้าประทานให้ดังนั้นเองพี่น้องครับเมื่อเราเห็นหลักการของพระเจ้าในความเชื่อเหล่านี้แล้วนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าว่าแม้ว่าใครก็ตามอยู่สถานภาพไหนก็ตามบางทีเราเห็นเด็กที่หรือคนยากจนหรือว่าคนที่มีปัญหาเราช่วยเขาได้ระดับหนึ่งเราให้เงินเขาได้ระดับหนึ่งเราส่งเสียเขาได้ระดับหนึ่งเราช่วยเขาได้ระดับหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้ช่วยเขาได้มากที่สุดใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่สามารถจะดีขึ้นในบางด้านได้แต่พระเยซูมีแผนการที่ดีกับเขาเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะไม่ได้อยู่สภาพนั้นตลอดไปพระเยซูจะให้กายใหม่กับเขานั่นจึงเป็นเหตุว่าการฟื้นประชนของพระเยซูจึงเป็นฤทธิ์เดชที่ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะครับนั้นในโรมบทที่8ที่แปลว่าอะไรพระเจ้าทรงเตรียมอะไรครับให้กับคนที่รักพระองค์คืออะไรครับสิ่งดีมากมายคำว่าสิ่งดีตอนนี้ไม่ใช่แค่กายภาพแต่เป็นสิ่งดีที่พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์มีความจำกัดใช่ไหมครับบางคนต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานในเรื่องจิตใจบางเรื่องในอดีตไปตลอดชีวิตแต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะไม่เจอกับสภาพอย่างนั้นอีกนะครับแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในอนาคตแล้วในปัจจุบันล่ะในปัจจุบันนั้นพระเจ้าก็มีแผนการที่ดีเช่นกันพระองค์ก็สามารถช่วยเราได้เอเมนไหมครับพระองค์ก็สามารถช่วยเราได้แต่ไม่ใช่ช่วยในปัจจุบันแล้วพอเราตายจากไปทุกอย่างจบกันไม่ใช่ความตายไม่ได้สิ้นสุดของการช่วยเหลือของพระเจ้าหรือการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าแท้จริงความตายเป็นเพียงแค่เว้นวรรคตอนและวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนให้เรานั้นได้รับชีวิตใหม่ที่ดีมากขึ้นกับพระเจ้าดังนั้นเองฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นประชนนั้นจึงเป็นสิ่งที่เชื่อเลยว่าเราคริสเตียนในอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าอายุมากแล้วตามองไม่ค่อยเห็นข้าพเจ้าติดคุกแล้วตามองไม่เห็นนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่รู้ชีวิตมันก็ทำได้แค่นี้แล้วแต่ว่าข้าพเจ้ารอคอยที่จะกายใหม่ที่พระเจ้าจะให้ข้าพเจ้าในวันหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่ากายเก่ามันก็เสื่อมลงไปนะครับดังนั้นความตายจึงไม่ใช่เป็นการดับศูนย์หรือการตายไม่ใช่เป็นการที่เราหายไปเลยแต่ว่า
การฟื้นพระชนม์ของพระองค์คือการที่จะต้องเปลี่ยนเรานะเป็นการเปลี่ยนเหมือนพระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์โดยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็ฟื้นขึ้นจากความตายและกายนั้นถูกเปลี่ยนแปลงใหม่และเราจะมีกายใหม่เหมือนอย่างพระองค์นั่นคือคำสัญญาของพระเจ้าดังนั้นคำสัญญาของพระเจ้าเช้านี้จึงเป็นความสัญญาที่หนักแน่นมั่นคงเองไหมครับอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะรู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นนะครับดังฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่มามากขึ้นในชีวิตของเรานั้นจึงทำให้เราเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ทรงกระทำการอัศจรรย์ประกาศข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่10ข้อ38นั้นบอกว่าพระเจ้าเจิมพระเยซูด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพอย่างไรพระองค์ก็ทรงกระทำฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างนั้นในชีวิตของคนเช่นเดียวกันพี่น้องพระองค์ทรงช่วยคนยากจนพระองค์ทรงช่วยคนที่สังคมทอดทิ้งใช่ไหมครับพระองค์ทรงเรียกมัทธิวเป็นคนที่มีฐานะแต่เขาเห็นแก่ตัวพระองค์ก็เรียกเขามาบอกว่าให้มาหาพระเยซูแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นการที่เราจะมีชัยชนะเหลือชีวิตคริสเตียนได้นั้นคำถามก็ว่าแล้วเราจะเปลี่ยนอย่างไรคำถามก็ว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตยังไงให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้มันมีชัยชนะมากขึ้นนะครับดังนั้นเองการที่พระเจ้าช่วยจริงไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้เรายากจนโยนเงินให้เราเลยบางครั้งพระเจ้าทำอย่างนั้นบ้างผมเห็นนะจริงๆเลยแต่ว่าน้อยมากสิ่งที่พระเจ้าทำคือเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนใหม่เพื่อเราจะสามารถเอาชนะด้วยตัวของเราเองเอาชนะที่ใจของเราชนะที่ความคิดของเราชนะ mindset ที่ยากจนของเราชนะความขี้เกียจของเราชนะความที่เราไม่ยอมทำงานของเราใช่ไหมครับพระองค์ก็จะทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราคือมีการเปลี่ยนพระองค์ไม่เพียงปรารถนาจะให้เรามีชัยชนะเพียงเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับพระองค์เปลี่ยนก่อนและพระองค์เปลี่ยนสถานการณ์พระองค์เปลี่ยนทุกอย่างเพื่อจะช่วยเราถามว่าแสดงว่าเราต้องรอให้เรากลายเป็นคนดีก่อนแล้วพระเจ้าถึงจะอวยพรเราไหมไม่ใช่แม้เรายังไม่เปลี่ยนเราเริ่มต้นจะเปลี่ยนพระเจ้าก็อวยพรเราพี่น้องจำได้ไหมว่าอิสราเอลออกจากอียิปต์เขาไม่ได้มีอะไรดีเลยนะเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยพระเจ้าเปลี่ยนเขาในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าเปลี่ยนเขาผ่านทะเลทรายเปลี่ยนเขาผ่านความยากลำบากแต่พระเจ้ามีพระคุณกับเขาก่อนนั้นพระคุณจึงเป็นสิ่งที่มาประการแรกนั้นที่กางเขนจึงเป็นพระคุณนั้นคริสเตียนเราจึงมีความเชื่อว่าเราเห็นพระคุณของพระเจ้าถ้าเราเห็นกางเขนอยู่ตรงกลางในชีวิตของเรานะทางซ้ายคือพันธสัญญาเดิมธรรมบัญญัติหลักการทุกอย่างที่เป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าคุณทำตามสิ่งเหล่านี้ชีวิตคุณจะบริสุทธิ์แต่มนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์ล้มเหลวอิสราเอลล้มเหลวถือธรรมบัญญัติ615ข้อก็ยังล้มเหลวแต่ว่ากลายเป็นธรรมบัญญัติเหล่านี้ดีสร้างเขาจริงๆแต่กลายเป็นฟาริสีคืออะไรคือสร้างเขาจนกระทั่งเขากลายเป็นคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วก็แม้แต่คนยากจนเขาก็ไม่ยอมที่จะไปคบค้าสมาคมด้วยเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าวัตถุประสงค์ที่ประทานธรรมบัญญัติเพื่ออะไรเพื่อชุมชนจะเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและทุกคนสามารถไปถึงความดีของพระเจ้าไปถึงความชอบธรรมได้แต่ในเมื่อสิ่งอันนี้ไปไม่ถึงกางเขนคือที่เริ่มต้นของการที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับพระคุณก่อนและเมื่อกางเขนรับพระคุณของพระเจ้าแล้วพระองค์ฟื้นจากความตายแล้วเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาแห่งความรักพันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นเมื่อเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้านั่นเองก็ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเราเห็นว่าคนใครก็ตามในพันธสัญญาใหม่เมื่อมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในระบบธรรมบัญญัติใช่ไหมครับมัทธิวไม่ได้อยู่ในระบบธรรมบัญญัติอะไรเลยมัทธิวเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนเก็บภาษีแต่เขาเห็นพระเยซูเขาเป็นไงครับเขาประหลาดใจก็บอกพระเยซูรักเขาได้ยังไงคนอื่นรังเกียจเขาคนอื่นไม่มีใครอยากคุยกับเขาคนอื่นกล่าวหาว่าเขาเอาเงินไปสนับสนุนคนที่ปกครองในเวลานั้นแต่ว่าพระเยซูรักเขาพระเยซูเรียกเปโตรพระเยซูรักเขานั้นการที่กางเขนจึงเป็นไม่ใช่แค่ระบบศาสนาแต่เป็นพระเยซูคริสต์เป็นพระเยซูคริสต์ที่รักเราเป็นพระเยซูคริสต์ที่ห่วงใยเราเป็นพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเราก่อนและพระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้กับเราเองไหมครับดังนั้นเราจึงดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยเราทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาค
และเป็นฤทธิ์เดชที่ปลดปล่อยเราจากพันธนาการนะครับโรมบทที่8ข้อ15นั้นบอกว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งอยู่ในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนคืออะไรพระเจ้าชัยชนะแรกที่เริ่มต้นที่พระเจ้าเปลี่ยนคือเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคือพระองค์ปลดปล่อยเราจากพันธนาการในอดีตและให้เรามีสถานภาพใหม่พี่น้องเห็นไหมครับเมื่อพระเจ้าทรงไถ่อิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์บอกว่าจากทาสเป็นไทยเปลี่ยนมาเป็นไทยนะครับวันนี้เหมือนกันพระเจ้าฤทธิ์อำนาจในการฟื้นประชาชนของพระองค์คือจากพันธนาการไปสู่เสรีภาพเห็นไหมครับจากพันธนาการไปสู่ชัยชนะของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นดังนั้นพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราได้เราทูลขอต่อพระเจ้าที่เราจะมีฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสามารถที่จะช่วยเราได้เมื่อเราทูลขอพระองค์ใช่ไหมครับพระองค์สามารถให้เราชนะความกลัวได้พระองค์สามารถให้เราชนะความรู้สึกที่ล้มเหลวได้ซึ่งเหล่านี้มาจากพระวิญญาณที่จะเปลี่ยนเราพระองค์ไม่ใช่แค่ให้เราชนะเท่านั้นแต่เปลี่ยนเราให้มีจากความเกลียดชังเป็นความรักมากขึ้นได้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์จึงสอนบอกว่าคนที่เคยเห็นแก่ตัวคนที่เคยขโมยไม่เพียงแค่หยุดขโมยเท่านั้นแต่เขาต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นด้วยใช่ไหมนั่นหมายความว่ามันเป็นลักษณะที่พระเจ้าต้องการสร้างชีวิตใหม่ในเราในเราทุกคนเนี่ยนะเราต้องการการสร้างใหม่จากพระเจ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเราต้องการตลอดชีวิตไม่ใช่บอกโอ้วันนี้เราจบแล้วเราดีกว่าคนอื่นแล้วไม่ใช่นะครับใช่ไหมครับในฟาริสีในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าข้าพเจ้าดีกว่าคนอื่นข้าพเจ้าอดอาหารวันละสามวันหนึ่งหลายๆรอบข้าพเจ้าอธิษฐานในพระวิหารแต่ว่าเขาขาดความรักเขาไม่ได้รักคนอื่นเลยเขาไม่ได้มีหัวใจที่จะแบบพระเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นเองเนี่ยพระวิญญาณจึงนำความรักของพระเจ้าเข้ามาพระวิญญาณจึงไม่เพียงแค่ปลดปล่อยพันธนาการแต่พระองค์ทรงช่วยเราได้พี่น้องเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าฤทธิ์แห่งการฟื้นฟูชนคือฤทธิ์อำนาจแห่งชัยชนะหรืออำนาจมืดผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าปลดปล่อยเราจากอำนาจมืดได้เราไม่ต้องไปอยู่ในความกลัวใช่ไหมครับไม่ต้องอยู่ในความกลัวบางคนเนี่ยอยู่ในความกลัวมากเลยนะครับบอกว่าถ้าเราไม่ทำบางอย่างนะครับผีก็จะเข้าเราอยู่เรื่อยๆนะตกอยู่ในความกลัวน้องอย่าให้เราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเพราะว่าถ้าเราจบเป็นคริสเตียนแล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราแล้วเนี่ยอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาหลอกเราว่าเราเนี่ยมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ดีแล้วเราจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับหรือว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกห้ามใส่เสื้อแบบนั้นห้ามใส่รองเท้าแบบนั้นถ้าใส่แล้วเดี๋ยวผีจะมาอะไรเงี้ยมันมีความล่อลวงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับคริสเตียนเราไม่ได้เชื่อลักษณะนั้นนะครับความเชื่อคริสเตียนคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเปลี่ยนเราช่วยเรานะครับมากขึ้นและมากขึ้นนะครับไม่มีใครที่ไม่มีบาปนะครับพี่น้องครับบางคนเนี่ยบอกว่าคนอาจารย์คนนั้นไม่มีบาปไม่มีบริสุทธิ์มากเลยไม่มีบาปเลยไม่จริงหรอกครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปเราเป็นมนุษย์ที่ต้องการพระวิญญาณช่วยเรานะครับมากขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับไม่งั้นเราจะถูกหลอกว่าเราจะกลายเป็นคนพิเศษไม่มีบาปเลยกลายเป็นคนที่โอ้โหเนี่ยทุกคนจะต้องมายกย่องเราอันนี้ไม่ใช่นะครับคริสเตียนเนี่ยคือความเป็นเชื่อของเราอยู่ที่พระเยซูคริสต์อยู่ที่การกระทำของพระองค์แก่เราเป็นพระคุณของพระเจ้ามนุษย์ต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับดังนั้นเองฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเติมเราให้เต็มเมื่อเติมเราให้เต็มแล้วเราไม่ต้องให้อำนาจมืดมาควบคุมเราอีกต่อไปนะครับไม่จำเป็นนะครับเราสามารถมีเสรีภาพนะครับพี่น้องจะใส่รองเท้ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่รองเท้าบางยี่ห้อแล้วจะมีผีนะครับผมก็ถูกมีคนมาบอกว่าถ้าใส่รองเท้าบางยี่ห้อนะครับผีจะมาอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวมันไม่น่าเชื่อว่าคริสเตียนเนี่ยมีหลักความเชื่อที่แข็งแรงขนาดนี้นะยังสามารถยังหลงไปแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดดังนั้นเองเนี่ยขอให้เรามีความเชื่อมั่นคงเอเมนไหมครับพี่น้องฤทธิ์แห่งการฟื้นประชาชนคือเปลี่ยนเราให้ดีขึ้นและมีฤทธิ์อำนาจเดียวคือพระวิญญาณบริสุทธิ์
นะครับและฤทธิ์อำนาจไม่ว่าผู้นำศิษยาภิบาลผู้รับใช้พระเจ้าวางมือเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเองเป็นคนรักษาพระเยซูเป็นคนรักษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนรักษาเองไหมครับแต่เราเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือของพระเจ้าพระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้เราเพื่อเรานั้นจะให้พระเจ้าทำงานผ่านเราเท่านั้นผ่านเราเท่านั้นนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นพระเอกใช่ไหมครับพระเอกตัวจริงคือใครครับพระเจ้าพระเยซูถ้าพูดภาษาง่ายๆนะพระเยซูเป็นพระเอกที่ช่วยเราดังนั้นเองเมื่อเรามาถึงพระเจ้าเนี่ยก็ขอให้ฤทธิ์อำนาจการฟื้นพระชนของพระเยซูเนี่ยอยู่ในเราได้ทุกๆคนเห็นไหมเราสามารถเห็นฤทธิ์เดชอำนาจอยู่ในเราได้นั้นถามว่าถ้าเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าที่บ้านได้ทำไมเราต้องมาอธิษฐานที่โบสถ์เพราะการประชุมของคริสเตียนเป็นการประชุมที่ผมพูดแล้วขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นำการประชุมพระองค์เป็นผู้ที่อยู่กับเราพระองค์เป็นผู้ที่ประทานฤทธิ์อำนาจให้กับเรานั้นเมื่อเราร้องทูลพระคัมภีร์จึงสัญญาว่า 2-3 คนร่วมใจกันอธิษฐานที่ไหนพระเจ้าจะเปิดบัญชรฟ้าสวรรค์เทพระพรลงมาเห็นไหมครับเทพระพรลงมานั่นคือพระเจ้าจะเทลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทลงมาแล้วเรารักพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับเรารักพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่กลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอยากเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจของเราเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนใจเราเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์รักษาคนที่ป่วยให้หายเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะช่วยคนที่ทุกข์ใจรับการเปลี่ยนแปลงเราอยากเห็นคนที่เกลียดชังมาหลายปีเขารับการเยียวยาให้มีความรักต่อผู้อื่นมากขึ้นนั่นคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเมื่อเรามาประชุมร่วมกันเอเมนไหมครับนั่นคือการทำงานของพระวิญญาณพระวิญญาณจะเปลี่ยนเราในทางที่ดีขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถให้เรามีฤทธิ์เดชเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้านะครับเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้านะครับไม่ใช่รู้จักคนที่ไปมีชื่อเสียงดีเท่านั้นแต่รู้จักพระเจ้านะครับรู้จักพระเจ้าดังนั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปลดปล่อยเราจากพยากรณ์อดีตฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราในการดำเนินชีวิต2เปโตรบทที่1ข้อ3บอกว่าฤทธิ์ของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพี่น้องที่รักครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรานะครับให้ทุกสิ่งแก่เราพระคัมภีร์เขียนว่าที่จำเป็นต่อชีวิตจำเป็นต่อการดำเนินในทางของพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยชาววันนี้อยากหนุนใจว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลเราโดยฤทธิ์เดชเดียวกันที่พระองค์ทรงฟื้นประชนขึ้นคือฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีทุกอย่างที่จำเป็นเอเมนไหมจะไม่มีใครรู้สึกว่าขาดแคลนเลยเมื่อเราขาดแคลนสิ่งใดให้เราร้องทูลต่อพระเจ้าให้เราแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะประทานให้กับเรานะครับต่อมาเป็นฤทธิ์อำนาจที่เริ่มต้นแล้วให้โอกาสนะครับใหม่โรมบทที่8ข้อ26บอกว่าเมื่อเราอ่อนกำลังไม่รู้ว่าควรอธิษฐานขออะไรอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงขอแทนเราเราเห็นไหมครับว่าเมื่อเราเข้ามามีท่าทีเปลี่ยนใจเราใหม่เปลี่ยนความคิดของเราใหม่แสวงหาพระเจ้าจริงๆทุกเช้าเนี่ยตื่นมานะครับไม่ว่าที่พี่น้องจะเฝ้าเดี่ยวเสร็จแล้วพี่น้องจะขับรถไปทำงานบางคนอาจจะยุ่งมากมายก็ตามเนี่ยแต่เรามีเวลานะครับเริ่มต้นบอกขอพระเจ้านะครับวันนี้บางคนอาจจะอ่อนกำลังนะครับความอ่อนกำลังคืออะไรคือความอ่อนแอด้วยความสับสนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยขอแทนเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเรานั้นเนี่ยพี่น้องเราสามารถทูลขอพระวิญญาณที่จะเติมเราให้เต็มในหัวใจของเราได้ทุกวันเองไหมครับกาลาเทียพระธรรมในกาลาเทียจึงบอกว่าเราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณเราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณเมื่อเราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณพระวิญญาณจะทำงานเปลี่ยนเราช่วยเรามากขึ้นสุดท้ายนะครับอยากหนุนใจว่าฤทธิ์แห่งการฟื้นประชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยจะเป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้เราก้าวต่อไปในอนาคตได้นะครับโรมบทที่8ข้อ18บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตพี่น้องครับความยากลำบากในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับเราสามารถเอาชนะบางอย่างได้แต่หลายอย่างเราก็ยังเอาชนะไม่ได้จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปดังนั้นเองเนี่ยท่าทีของเราต่อความยากลำบากก็คือว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เอาชนะได้ทั้งหมดแต่พระเยซูคริสต์สัญญาว่าพระองค์จะให้เราได้กายใหม่ในพระสิริของพระเจ้าพระองค์จะให้อาณาจักรแห่งความสว่างกับเราแต่ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้นั้นก็อยากหนุนใจว่าเราสามารถก้าวไปข้างหน้าในอนาคตไ
เมื่อเรามีหลักคือองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้างเราใช่ไหมครับเหมือนเพลงที่บอกว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่เราเผชิญพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมครับความกลัวหายไปเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่วันนี้ถ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์อยู่ในเราพระองค์จะช่วยเราเห็นไหมครับมนุษย์อาจจะช่วยเราจำกัดบางคนรักเรามากห่วงใยเราช่วยเราแต่เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์พระองค์จะช่วยเราดังนั้นเองพระองค์บอกว่าอย่าให้ใจของเราวิตกเลยนะครับพระองค์ทรงเตรียมสิ่งดีให้กับผู้ที่รักพระเจ้าในเช้าวันนี้เอเมนไหมขอพระเจ้าด้วยตาด้วยกันพี่น้องในเช้านี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับที่เราจะเห็นฤทธิ์อำนาจในการฟื้นประชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นจริงในเราเป็นจริงในเราเปลี่ยนเราช่วยเรามากขึ้นและมากขึ้นพี่น้องครับเปลี่ยนเราจากสิ่งที่เราอ่อนแอกลายเป็นความเข้มแข็งเปลี่ยนเราจากความรู้สึกที่หมดหวังให้กลายเป็นความหวังเปลี่ยนเราจากการที่เราไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตกลายเป็นคนที่สามารถกล้าหาญที่จะก้าวไปในอนาคตได้กล้าหาญที่จะเผชิญวันพรุ่งนี้ได้กล้าหาญที่จะเผชิญกับการงานที่หนักของเราได้เพราะเรารู้ว่าพระเยซูทรงอยู่กับเราพระองค์จะช่วยเราพระองค์จะเปลี่ยนใจเราพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์จะประทานกำลังให้กับเราในเช้าวันนี้พี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าได้เมตตาเราในเช้านี้ด้วยกันพี่น้องที่รักครับพระคริสต์ทรงฟื้นประชนเพื่อเราพระองค์ไม่ได้ฟื้นประชนเพื่อพระองค์เองพระองค์ไม่ได้มาที่กางเขนเพื่อพระองค์เองแต่มาตามแผนการของพระบิดาพระองค์ยอมจำนนและเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งความมรณาที่กางเขนเพราะพระองค์รักเราดังนั้นเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นพระองค์ก็ฟื้นขึ้นเพื่อเราเช่นกันเพื่อสำแดงให้รู้ว่าชัยชนะของพระเจ้าเป็นจริงเราสามารถมีความหวังในการดำเนินชีวิตอย่างมากมายได้เราสามารถใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีได้ในพระองค์พี่น้องที่รักครับวันนี้พระเยซูชนะความตายนิรันดร์แล้วพระองค์ชนะความตายที่เป็นพันธนาการเรียบร้อยแล้วพระองค์ให้เรามีเสรีภาพในวันหนึ่งที่เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะมีกายใหม่ในวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ที่เรานั้นจะมีความหวังใจเราจะมีความหวังใจในการดำเนินชีวิตความหวังที่เมื่อเราไปทำงานฤทธิ์แห่งการฟื้นประชนของพระเยซูอยู่กับเราฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอยู่กับเราในคำพูดของเราในความคิดของเราในสติปัญญาของเราสิ่งเหล่านี้มาโดยพระเจ้าเรามีความจำกัดและความจำกัดของเรานี่เองทำให้เรารู้ว่าความรักของพระเจ้าไม่จำกัดบางครั้งเราพ่ายแพ้ต่อสถานการณ์บางอย่างบางครั้งเราอ่อนแอในกายบาปเรามีความเจ็บป่วยบางครั้งเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราผิดหวังเราก็ล้มเหลวเราก็ผิดหวังแต่สถานการณ์เหล่านี้พระเยซูอยู่กับเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะให้เรามีชัยชนะมากขึ้นนั้นพระองค์ต้องการเปลี่ยนเราให้เรามีชัยชนะมากขึ้นเปลี่ยนเป็นคนแห่งชัยชนะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงมีใครบ้างครับในเช้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าท่านต้องการชัยชนะของพระเจ้าเหนือจิตใจของท่านท่านอาจจะรู้สึกบางคนน้อยเนื้อต่ำใจมาเป็นเวลานานในชีวิตพระเจ้าบอกเปลี่ยนใจท่านใหม่ให้กลายเป็นคนใหม่ที่มีความวางใจเป็นคนที่กล้าหาญยกมือขึ้นกับพระเจ้าข้าพเจ้าขอเปลี่ยนใหม่วันนี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนใจข้าพเจ้าจากคนที่ท้อแท้สิ้นหวังกลายเป็นคนที่มีความหวังขึ้นในพระเจ้ายกมือขึ้นกับพระเจ้าดีไหมครับบอกว่าขอเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เขามีชัยชนะด้วยเปลี่ยนใจข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะถ้าเราไม่เปลี่ยนชัยชนะไม่มาถึงใช่ไหมชัยชนะแท้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าให้เราเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความอ่อนแอของเรากลายเป็นให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่แข็งแรงและเข้มแข็งในพระเจ้า
มากยิ่งขึ้นเพราะพระเจ้ารักเราจริงๆให้เราทูลขอต่อพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากอธิษฐานอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอยากให้เราอธิษฐานที่เรานั้นจะใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะในฝ่ายจิตวิญญาณอย่าให้เราตกอยู่ภายใต้การถูกหลอกหรือว่าบอกว่ามีอำนาจมืดมีวิญญาณชั่วที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอย่างง่ายๆแล้วเราก็ต้องทำบางอย่างแต่ให้เราทูลขอต่อพระเจ้าว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราไม่ใช่อำนาจมืดอยู่ในเราไม่ใช่วิญญาณชั่วอยู่ในเราแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเราเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าที่เรานั้นจะถูกเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอพี่น้องอธิษฐานให้เราถูกเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณเราอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านของเราเราสามารถเห็นพระวิญญาณช่วยเราได้การปกคุมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราได้ในเช้าวันนี้ให้เรายกของเราขึ้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าด้วยกันพี่น้องที่อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดปัญหาของเราบางทีเราคิดว่ามันปัญหาหนักมากเลยเราไม่รู้จะเอาชนะมันยังไงไม่มีทางออกบางทีไม่มีใครให้คำตอบเราได้จริงๆแต่พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ได้พระเจ้าเปลี่ยนสิ่งที่เป็นทะเลแดงให้แหวกออกได้เพื่อเราถ้าสิ่งนั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าสิ่งนั้นทำให้เราไปหาพระเจ้าได้ดีขึ้นสิ่งนั้นถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นทำให้อนาจักรของพระเจ้าดีขึ้นพระเจ้าทำในชีวิตเราอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ขอให้เราได้เชื่อพระเจ้าว่าให้เรายกมือของเราขึ้นว่าโอ้ขอพระเจ้าเปลี่ยนขอพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ที่เราเผชิญถ้าใครต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแต่เมื่อเราสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแล้วพระเจ้าได้ทรงช่วยเราแล้วให้เราเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างพระองค์ด้วยข้าแต่พระเจ้าโอ้ให้เราเปลี่ยนเหมือนอย่างพระองค์โอ้ขอให้เราทั้งหลายได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าให้ทะเลแดงที่มันเป็นเหมือนกับทางออกที่มันไม่มีทางอีกแล้วในชีวิตของเราพระเจ้าเปิดประตูให้กับเราพระเยซูเป็นผู้ประทานชัยชนะให้กับเราพระเยซูเป็นผู้ที่ประทานความยิ่งใหญ่ให้กับเราเมื่อเราเห็นต่อหน้าต่อตาของเราเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเราขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้เราได้อธิษฐานเผื่อคนข้างๆด้วยกันในเวลานี้แล้วเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งในวันอีสเตอร์นี้นะครับขอพระเจ้าเมตตาให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันขอพระเจ้าที่เขาจะมีชัยชนะในความเชื่อมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตชัยชนะในเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราขอพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่กับเราวันนี้เรายกย่องพระเจ้ายกย่องพระเจ้าเราไม่มีสิ่งอื่นไม่มีรูปเคารพใดๆแต่เรามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเรายกย่องพระองค์เราไม่ได้ยกมนุษย์คนใดขึ้นเป็นพระเจ้าเราไม่ได้ยกอำนาจมืดแต่เรายกย่องพระเจ้าเรายกย่องพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฟื้นประชนเรายกย่องพระองค์ขึ้นพระองค์ได้มีชัยชนะทรงสมควรรับการสรรเสริญเรายกชูพระองค์ขึ้นเรายกชูพระนามของพระเยซูขึ้นเหนือชีวิตของเราเหนือครอบครัวของเราเหนือการงานของเราเรายกชูพระเยซูขึ้นอวยพรอยู่เหนือชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าให้พระเยซูได้สถิตอยู่พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยในเช้าวันนี้ทูลขอต่อพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องเราจะให้ถ่ายแบบคนที่ป่วยไข้ด้วยกันดีไหมครับยกมือขึ้นนะครับคนที่ป่วยไข้ยกมือขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะครับไปวางมือได้เลยครับพระเจ้าใช้ท่านได้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านวางมือเขาทูลขอต่อพระเจ้าเพราะผู้ที่รักษาคือพระวิญญาณนะผู้ที่รักษาคือพระวิญญาณเราทูลขอต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทูลขอต่อพระวิญญาณด้วยกันในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าเราทูลขอต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทูลขอต่อพระนามของพระเยซูขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโอ้เช้าวันนี้ฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นพระชนของพระเยซูไม่เป็นเพียงแค่อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในเพียงแค่คำพูดแต่เป็นฤทธิ์เดชเป็นฤทธิ์เดชที่เปลี่ยนแปลงเป็นฤทธิ์เดชที่ช่วยได้ข้าแต่พระเจ้า
ช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพระพรให้คนที่ป่วยไข้รับการรักษาให้หายโดยอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงประทานกำลังเรี่ยวแรงในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องที่รักครับเวลานี้เราอธิษฐานเผื่อคนข้างๆสักคนหนึ่งดีไหมครับให้เขาเห็นฤทธิ์เดชประสบการณ์ของพระวิญญาณที่ทำงานในชีวิตของเขาเขาต้องการให้พระวิญญาณทำงานอย่างไรพระวิญญาณไปสุดช่วยอะไรบ้างใช่ไหมครับอ่อนกำลังเรื่องอะไรสุดท้ายนะครับแล้วก็หลังจากที่เราอธิษฐานจบนะครับอยากจะเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกท่านอยากรู้จักพระเจ้านะครับผมขอเรียนเชิญท่านออกมาด้านหน้านี้นะครับเพื่อผมจะนำท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์ในชีวิตนะครับก่อนที่เราจะปิดการประชุมด้วยกันนะครับขอเชิญนะครับใครที่อยากรู้จักพระเจ้าขอเชิญมาด้านหน้าได้เลยนะครับผมอยากจะเชิญท่านออกมาต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านด้วยกันท่านจะใช้ชีวิตโดยมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านนะครับเราปรบมือให้กับแขกผู้มีเกียรติที่อยากจะรู้จักพระเจ้านะครับมีสองสามท่านที่นี่นะครับเชิญครับขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับขอเชิญครับพี่น้องบอกข้างๆว่าท่านเป็นผู้มีชัยเอเมนไหมครับเราเป็นผู้มีชัยในพระเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่มีผู้มีชัยเฉพาะอยู่ที่โบสถ์นะแต่ว่ากลับไปบ้านนะกลับไปบ้านอยู่ที่ทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเราให้เราสามารถมีชัยชนะในแบบอย่างของพระองค์ได้นะครับครับขอเชิญผมอยากให้เราได้พนมมือด้วยกันนะครับทูลขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราด้วยกันในเวลานี้ขอเชิญนะครับแล้วก็อธิษฐานตามผมทีละประโยคขอแขกผู้มีเกียรตินะครับได้อธิษฐานตามผมดังนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้วันแห่งการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอเชื่อวางใจในพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อชำระบาปข้าพเจ้าแล้วและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นประทานชีวิตใหม่ให้ข้าพเจ้าจึงขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนเอเมนเราปรบมือให้แก่ผู้มีเกียรติต้อนรับพระองค์นะครับผมอยากจะให้พี่น้องเดินตามป้ายยินดีต้อนรับสักหน่อยนะครับ